สวัสดีครับวันนี้ผมบอมนะครับมารีวิวนะฮะตัวกันขอบตัวเล็กของรับเบนนะฮะว่าทำงานยังไงมาดูนะครับเสียงแบตเตอรี่ค่อนข้างเบานะฮะแล้วก็ไม่รำคาญมากจนเกินไปนะครับแล้วก็ตัวฟันเนี่ยใหญ่นะครับการได้เดินฉากอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ผมจะมาไว้ไถขาด้วยนะอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับไถขาได้เกลี้ยงพอสมควรเลยนะครับแล้วก็การเข้ามุมของเขานะทำได้ดีนะครับเนี่ยเวลาเข้ามุมตรงหูเนี่ยถือว่าทำได้ดีเพราะว่าฐานจับก็ดูมั่นคงนะครับเวลาเราทำฉากตรงนี้นะฮะประมาณ 2-3 ที่ก็คือลากลงมาได้เต็มแล้วนะครับนี่ครับเป็นเราเห็นได้เลยว่าเป็นเส้นนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นะฮะสามารถจะไปรับคมเพิ่มได้นะครับมีร้านแบตเตอรี่นะฮะเก่งๆเยอะแยะมากเลยสามารถจะคัสตอมรับคมหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนแบตเตอรี่ข้างในให้ชาร์จไฟได้ยาวนานขึ้นใช้งานได้ยาวนานขึ้นด้วยนะครับนี่ครับมาดูครับการไล่ไททอยนะครับก็ทำได้ดีนะครับค่อนข้างที่จะเกลี้ยงผมให้ 95% แล้วกันนะนี่นะครับผมใช้จริงนะฮะผมใช้จริงที่ร้านบาร์เบอร์บอมนะครับทุกคนก็ใช้ตัวนี้เก็บขอบด้วยตลอดนะครับนะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจ Bubble Ben ได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ต่อเนื่องก็นานพอสมควรนะครับแต่ผมยังไม่วัดทั้งวันนะว่าใช้ได้นานเท่าไหร่นะแต่ว่าผมใช้ทั้งวันก็ถ้ารู้สึกว่ามันอ่อนแรงก็ชาร์จต่อไม่เป็นไรชาร์จต่อได้ใช้ได้ก็หลับกันไปโอเคนะฮะประมาณนี้ใครสนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะครับ